สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวเรื่องกลยุทธ์เรามาดูว่ากลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไรในยุคที่มีการแข่งขันเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดร้อนอย่างนี้ดร.สมชายหัตถลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาให้ข้อคิดทุกแง่ทุกมุมครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับก็คือการแข่งขันผมว่าเริ่มเปิดศึกมาตลอดต่อเนื่องยิ่งอีกประมาณปีกว่าจะเข้าตลาด AEC แล้วคราวนี้แหละเราจะมาพูดถึงว่ากลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับครับก็คำพูดหนึ่งนะครับที่ซุนบูพูดไว้ครับว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์เลยนะหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกกลยุทธ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้วนะครับบอก 2,000 กว่าปีมาเนี่ยนะซุนบูพูดไว้ก็คือแม่ทัพใหญ่จีนพูดไว้แล้วก็หลังจากนั้นคนก็เอาไปคิดต่อตอนนั้นอังกฤษก็เอาไปใช้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปดังในฮาร์วาร์ดก็คือนักกลยุทธ์ทั้งหลายก็มาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็มาเขียนเป็นตำรับตำราที่อเมริกาก็เลยกลายเป็นว่าเจ้ากลยุทธ์เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาและเจ้ากลยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นกลยุทธ์หมดเอายกตัวอย่างว่าเจ้ากลยุทธ์ที่เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับครับอเมริกันเขาบอกกลยุทธ์เขาเหรอครับเขาบอกทำยังไงก็ได้ให้คนในโลกนี้เนี่ยรู้จักเงินดอลลาร์และใช้เงินดอลลาร์นะพอตอนนี้ทุกคนใช้เงินดอลลาร์แล้วทุกคนก็ติดดอลลาร์ก็ต้องถามว่าคุณกายวันนี้ถ้าได้เงินจาร์ดเงินบาทเงินปอนเงินดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับอะไรที่คนสนใจที่สุดก็ต้องเป็นดอลลาร์อยู่แล้วปัจจุบันนี้เพราะดอลลาร์มันซื้อได้ของได้ทั่วโลกก็คืออิงทุกอย่างอิงทุกอย่างนะถ้าบอกว่าเราได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าบอกเงินดอลลาร์ที่พอดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่าค่าใครก็แล้วแต่ในโลกเนี้ยเขาบอกว่ามีกฎที่ว่าจะเงินนั้นเชื่อถือไม่เชื่อถือเงินจะมีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าเขาเรียกว่า gold reserve ไหมฮะ gold reserve ก็คือการสำรองทองคำแต่คำว่าสำรองทองคำเนี่ยก็คือมีทองคำเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศเท่าไหร่สมมติว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีดอลลาร์เท่าไหร่มีเงินปอนด์มีเงินอะไรรวมแล้วเนี่ยมีทองสำรองเท่าไหร่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีทองไว้คิดสำรองไม่เกิน 5% เองนะของเงินสกุลต่างประเทศที่เรามีทองอยู่นะนะอย่างจีนเนี่ยประมาณ 2% เองครับนะทีนี้แต่ละประเทศเขาบอกมีทองสำรองสำหรับเงินตราต่างประเทศแต่อเมริกันเนี่ยเขามีทองสำรองเมื่อเทียบกับเงินอเมริกาเงินสกุลต่างประเทศนะคิดแล้วรวมๆ 8-90% เลยมากกว่าทุกประเทศทำไมถึงมากก็บอกก็เงินดอลลาร์เขาเนี่ยเงินเขาไม่ต้องสำรองไม่ต้องสำรองค้ำเงินดอลลาร์แต่เขาสำรองเพื่อค้ำเงินยูเงินสกุลอื่นเช่นเงินยูโร เงินปอนด์เงินอะไรที่เขามีอยู่ในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเขาบอกโอ้ทุกคนต้องมีเงินสำรองแต่ว่าบางเอิญทุกประเทศเนี่ยใช้เงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอเมริกันบอกพิมพ์ดอลลาร์มาต้องมีทองสำรองไหมไม่ต้องไม่ต้องก็เงินฉันไม่ได้เงินต่างประเทศเงินฉันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะแล้วตอนนี้อเมริกันทำโดยการออกมาตรการ QE 3มาเนี่ยเราก็รู้กันมาหลายเดือนแล้วเมื่อก่อนคนเอ๊ะ QE 3อะไรสรุปว่าเริ่มเข้าใจง่ายๆว่าไอ้ 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกันที่พิมพ์ออกมาทุกเดือนเนี่ยก็คือการพิมพ์ธนบัตรพิมพ์เงิน US เอาเงินออกมาไปซื้อนี่ไปซื้อพันธบัตรที่รัฐบาลออกไว้แล้วกลับมาแล้วให้สภาพคล่องออกไปอยู่ในระบบตลาดเห็นไหมให้เรานึกดูสิครับว่าถ้ารัฐบาลมีเงินก็เอาเงินไปซื้อพันธบัตรที่ออกไว้เวลารัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลก็ออกพันธบัตรเพื่อไปดูซับสภาพของเอาเงินเข้ามาในคลังเห็นไหมรัฐบาลเราเนี่ยเราบอกเอ๊ะทำไงเราประเทศไทยเราไม่พิมพ์แบงก์มาเยอะๆปัญหาคือพิมพ์แบงก์เงินก็เฟ้อความเชื่อถือก็ไม่มีเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นเพราะเราต้องพึ่งพาเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อของประเทศอื่นเข้ามาด้วยเราต้องซื้อน้ำมันอย่าลืมนะเรานำเข้าน้ำมันปีนเท่าไหร่ต้องบอกว่าคิดเป็นมูลค่า2ล้านล้านกว่าเลยนะต้องบอก2ผมจำตัวเลขไม่ได้เข้าท่าแต่ประมาณว่า 2.8 ล้านล้านเนี่ยคิดมูลค่าที่เรานำเข้าน้ำมันนะถามว่าเยอะไหมก็โอ้โหมากเกินงบประมาณเป็นนิดพอกันพอกันเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยเยอะนะแต่ที่เราไม่มีเงินดอลลาร์เราไปซื้อน้ำมันได้ไหม
ก็ไม่ได้เอาเงินบาทเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องไปแลกเราก็ต้องมีเอาเงินบาทไปแลกแต่ถ้าเกิดว่าเงินบาทพิมพ์ทั้งเท่าไหร่ยังไปซื้อดอลลาร์ไม่ได้1ดอลลาร์เลยยกตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเงินจานเนี่ยต้องซื้ออาหารทานอาหารกันทีเนี่ยเขาบอกว่าต้องขนกันเป็นแสนอ่ะเป็นกระสอบแล้วถ้าไปซื้อของแพงแต่แบงค์เขาแบงค์ละแสนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าเงินเนี่ยไม่ตีพิมพ์ลงไปเป็นสีว่าเป็นเงินธนบัตรนะไม่ตีลดลงธงชาติประเทศอะไรลงไปเนี่ยเป็นคือกระดาษจริงไหมจริงมีราคาไหมก็ไม่มีคุณค่าเลยไม่มีคุณค่าไหมนั้นก็ต้องวัดกันที่คุณค่านั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้าใจเรื่องนี้เอาการสร้างนะเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าของประเทศเอาสิ่งที่เป็นคุณค่านะของสิ่งที่เราผลิตหรือทำอะไรขึ้นมาแล้วแต่ทำให้ก่อเกิดคุณค่าที่เป็นมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าที่เราไปใช้แลกเปลี่ยนคุณค่าที่เราหยิบยื่นแล้วมีคนต้องการอันนี้แหละหัวใจก็เลยเป็นนักกลยุทธ์ที่บอกกลยุทธ์นี่คือการทำให้ทุกคนต้องการเงินดอลลาร์ก็คือวางแผนให้คนอื่นเดินตามใช่ไหมเดินตามถ้าเป็นนักกลยุทธ์เนี่ยครับเดินตามแต่ก็มีอีกนะเดินตามเนี่ยครับเรานึกถึงดูนะครับวันนี้ประเทศอเมริกันเนี่ยบอกให้คนเดินตามใครๆก็ใช้โมเดลไฟแนนซ์ของอเมริกันตอนปี40เราบอกว่าเนี่ยต้มยำกุ้งไครสิสแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยไม่มีมาตรฐานเรื่องการเงินครับต้องรูปแบบต้องอเมริกันยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า debt equity คือสัดส่วนหนี้ต่อทุนเท่าไหร่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็โอ้โหกู้กันแหลกเลยทุน100นึงกู้ไปถึง400 500บางบริษัทกู้ไปถึง10 1,000 คือ10เท่าครับเวลามีปัญหาความสามารถในการใช้หนี้ไม่ได้และยิ่งค่าเงินเปลี่ยนหนี้มันเพิ่มมันก็เลยใช้หนี้ไม่ได้ตอนนี้คนก็เริ่มหันมามองโอ้ต้องมีวินัยการเงินต้องงั้นๆอเมริกันเนี่ยเมื่อ3ปีแล้วเราก็รู้ว่าเจอแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสเข้าไปครับเหตุผลเพราะออกเครื่องมือทางการเงินนี่นักกลยุทธ์นะออกทางเครื่องมือการเงินเขาเรียกว่าเอาพวกจังบอลเอาพวกอะไรที่มันเสียๆแล้วเนี่ยมาต้มน้ำเลือดกันแล้วแต่ภาษาเข้าใจง่ายๆนะผสมผสานเนี่ยผสมผสานเนี่ยแล้วก็มาขายใหม่รีไฟแนนซ์ใหม่แล้วก็ออกมาเป็นต้องบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกดีฟอลต์นะฮะเป็นในสิ่งที่มันเสียแล้วเนี่ยแล้วก็มาขายใหม่เขาเรียกว่าดีอะไรดีซีเอสนะครับคือเป็นพวกเอามาขายใหม่เอาพวก default เนี่ยนะฮะ convert ใหม่นะฮะCDS ขออนุญาตพูดให้เข้าใจนะฮะ CDS ก็มาจากคำว่า convertible default นะฮะ swap ก็คือเอาสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมาปรับมา swap ใหม่มาทำใหม่แล้วก็ขายใหม่ก็เรียกซึ่งคือมือการเงินปรากฏว่าเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะว่าไอ้ก่อนนี่เหมือนกันเจ้ากลยุทธ์ก็เจ๊งเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเจ๊งยังไงสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในรูปแบบของการบริหารจัดการโดยการหาสภาพคล่องโดยการเติมเงินเข้าไปมันก็ไม่มีใครล้มสลายไปหรอกนักกลยุทธ์ก็วางเขาก็สามารถพลิกแพงได้พลิกแพงได้เห็นไหมนักกลยุทธ์ก็วางแผนฉลาดที่ทำให้ตัวเองรอดแต่ว่าทั้งหมดกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องถามว่าวันนี้ถ้าคนบอกอเมริกันเป็นนักกลยุทธ์ก็ฉลาดอยู่ครับแล้วตอนนี้ เราประเทศไทยเรามีกลยุทธ์อะไรเห็นไหม อันนี้เป็นสิ่งที่คนต้องคิดนะเพราะว่าอีกหน่อยตลาดเอเชียเปิดกว้างครับแต่ที่แน่ๆผมดูแล้วเมืองไทยกลยุทธ์ยังไม่มีเนี่ยครับเพื่อที่จะขยายตลาดอะไรหรือเติมว่าไงก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้ก็มีกลยุทธ์นะไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้คิดเรื่องกลยุทธ์นะวันนี้เราก็มีการวางกลยุทธ์นะครับแต่การวางกลยุทธ์เนี่ยต้องวางกลยุทธ์ถูกเพราะว่าบางทีจัดกลยุทธ์ถูกวางแผนกลยุทธ์ถูกแต่ไทมิ่งผิดอีกจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้อีกพลาดอีกยกตัวอย่างเช่นเราบอกแหมกลยุทธ์เราก็พูดมานานแล้วกลยุทธ์เราเนี่ยนะเราเป็นศูนย์กลางเราน่าจะเป็นฮับได้ฮับเรื่องอะไรก็คือเป็นศูนย์กลางเรื่องอะไรเรื่องอาหารอยู่ในเราอยากจะเป็นครัวโลกเราอยากจะเป็นศูนย์กลางการบินในแผ่นในอาเซียนอยู่ในอย่างนี้นะครับเราอยากจะเป็นท่องเที่ยวอะไรท่องเรื่องท่องเที่ยวนะฮะเราก็แล้วก็เรื่องของเรื่องสุขภาพเราก็ทำได้แต่ว่าเรื่องยกอย่างเช่นอาหารเราบอกวางกลยุทธ์เราจะเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้แต่เราบอกเอ้ยงั้นเราต้องบริหารจัดการน้ำเราก็พูดกันมานานแล้วจู่ๆน้ำท่วมเมื่อ2ปีแล้วถามว่าเราวางกลยุทธ์แต่เราทำไหมมันก็ไม่ได้ทำไม่ทำพอไม่ทำเป็นไงมันก็เสียโอกาสเสียโอกาสก็อ้าวเสียอ้าวก็พอเราพูดแต่ไม่ทำพอไม่ทำมันก็เจอปัญหาก็เอาหันมาทำพอปีก่อนนั้นนู้นน้ำท่วมอ้าวก็วางแผนกันใหญ่เลย300,000กว่าล้านอ่ะวางแผนกันเลยก็ทุ่มงบไปไปทำเขื่อนกันน้ำท่วมทำนู่นทำนี่อ้าวปีนี้บอกไม่มีน้ำเอาลืมไม่ลืมวางแผนเรื่องน้ำแรงไงครับแต่วางแผนเรื่องน้ำท่วมวางกลยุทธ์การน้ำท่วมแต่ตอนนี้น้ำแรงจะทำยังไงต้องวางกลยุทธ์ใหม่เห็นไหมกลยุทธ์นี่สำคัญนะ
แสดงว่ากลยุทธ์ที่ดีมันต้องครบวงจรสิงั้นน่ะคือต้องรู้นะซุนวูพูดว่ารู้เขารู้เราแต่ว่าเราวางกลยุทธ์รู้เขารู้เขาอย่างเดียวกลยุทธ์ถูกแต่ผิดทามิ่งก็เสียหายไหมนี่ถ้าวางกลยุทธ์ว่าเอาเก่ากันใหม่นะงบประมาณเนี่ยไปทำตั้งแต่สมัยที่แล้วก่อนน้ำท่วมถ้ารู้ล่วงหน้านะเห็นไหมซุนวูพูดถูกรู้เขารู้เรารู้เขารู้เราคำว่ารู้เขาเนี่ยคือต้องรู้สภาพแวดล้อมไม่ให้รู้คู่แข่งไม่รู้คนที่เราจะแข่งเฉพาะในภูมิภาคเราต้องรู้ดินฟ้าอากาศด้วยถูกไหมครับมันต้องรู้องค์ประกอบโดยรวมว่าเราจะแข่งกับอะไรเราจะสู้เราต่อสู้อยู่ท่ามกลางอะไรอยู่ท่ามกลางสังคมเศรษฐกิจนะเรื่องของอาณาประเทศเรื่องของธรรมชาติโอ้มันเยอะแยะหมดเลยครับเราต้องวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นี่พอรู้แล้วจัดทามิ่งผิดที่เราจัดว่าเอาไปทำไว้ก่อนแล้วปีนี้เราพอน้ำไม่ท่วมปุ๊บเราน่าจะทำเขื่อนกักเก็บน้ำน้ำมันเหลือเราก็เก็บไว้เยอะไม่ท่วมเวลาไม่มีน้ำก็เอามาใช้เห็นไหมกลยุทธ์ดีไหมดีแต่ดีไม่ดีไม่ทราบเดี๋ยวขอตรงนี้อีกนิดไหนมาถึงนะเกี่ยวเรื่องจำนำข้าวเนี่ยที่รัฐบาลให้เขาเรียกว่าราคาข้าวเนี่ยสูงกว่าทั่วโลกเลยนะไอ้ตรงนี้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งไหมของรัฐบาลไหมก็วันก่อนผมเพิ่งได้คุยแชร์ไอเดียกับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในสมาคมค้าข้าวเขาก็พูดมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แค่ประเทศไทยเราเองนะครับเราเอื้อให้ประเทศขึ้นบ้านด้วยนโยบายเรานี่ผลเพิ่มว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งออกเขาบอกว่าส่งออกข้าวเนี่ยระดับหนึ่งครับเพราะข้าวเราทำเยอะแล้วก็เวียดนามก็ลองมานะสู้เราไม่ได้ครับจริงๆก่อนหน้านี้เวียดนามเนี่ยเอาข้าวเนี่ยนะครับส่งคือเวียดนามเนี่ยกว่าซื้อข้าวของทางกัมพูชาไปขายแล้วก็ส่งออกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรานอกจากเราจะเสียแชมป์การเป็นผู้ส่งออกข้าวดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาเป็นที่3แล้วเนี่ยครับเรายังเป็นผู้นำข้าวรายใหญ่โดยประเทศเพื่อนบ้านส่งเข้ามาขายก็คือพม่าลาวกัมพูชาส่งมาขายเรารับจำนำราคาดีเขาบอกขอเอี่ยวด้วยมารับจำนำด้วยอาจจะเป็นอันนี้ส่งนะเพื่อแข่งไม่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ระดมเขาเรียกว่าสต็อกสินค้าข้าวไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่เก็บไว้ก็กลัวอย่างเดียวแหละครับหมดมันจะมีผู้มาใช้ประโยชน์โดยที่เราไม่ได้ใช้คือราคาเนี่ยมันขึ้นไปแต่ว่าถ้ามอดมันกินไปมันก็มีปัญหาว่าจานจัดเจ็บไม่ดีเราก็มีปัญหาซีนมอดมอดเล็กๆก็มีแต่มอดใหญ่ๆนะกลัวอันนี้ก็ตั้งหน้าเป็นห่วงอยู่ก็อยากให้ไปตรวจสอบเพราะว่ากลายเป็นว่าเราได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อันนี้ต้องดูนะนะครับเอาแล้วทีนี้ถามว่ามันดียังไงแต่ผมมองนี่นะครับอย่างกลยุทธ์เรื่องรถยนต์คันแรกนี่ก็ดีคันแรกอ่ะคันแรกดีล้านกว่านะล้านเขาบอกว่าตอนนี้ไปถามชาวบ้านเขาบอกแบบปีที่แล้วเนี่ยเสียดายมากเลยกลัวไม่ได้ใช้สิทธิ์ 100,000 ก็เลยไปซื้อรถ1คันกลัวไม่ได้คืนภาษี 100,000 100,000 ก็เลยไปเป็นหนี้ 500,000 รถมัน600,000กว่า 700,000 เข้าใจครับก็ไปหนี้ 500,000-600,000 แล้วพอฮอนหนี้เสร็จเขาบอกเอ้าก็เป็นกลยุทธ์ไงก็รัฐบาลออกกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนเอาเงินมาให้มีการผลิตรถยนต์เห็นไหมอุตสาหกรรมรถยนต์ดีเลยเมื่อก่อนนี่ยางตกก็พยายามกระตุ้นให้มันมียางการผลิตรถยนต์เพิ่มยางจะดีแต่ผมก็ยังไม่รู้ดีขึ้นจริงหรือเปล่านิดหน่อยขึ้นอีกนิดหน่อยปีแล้วเนี่ยเขาบอกผลิตปกติทุกปีประเทศไทยก็ขายรถกันผลิตรถยนต์กันล้านกว่าคันล้านสามตอนนี้มันปีขึ้นมา2 ล้านกว่าปีที่แล้วปีนี้จะกลับมาอยู่ล้านกว่าเหมือนเดิมเพราะนโยบาย